เดี๋ยวเรื่องไอ้นู้นเดี๋ยวเรื่องไอ้นี้เดี๋ยวเรื่องไอ้นั้นวันๆไม่รู้กี่พันเรื่องรำคาญนี่ได้รำคาญกับไอ้เจ้าหน้าที่ธนาคารไม่โปรต้องมารำคาญไงรถตีบเรื่องนี่เล่าก็ให้บอกทั้งตีว่าถ้าปลารถตีบเร็วหวาเดินก็แล้วเดินเร็วหวาลุยต้องมาเป็นปลาร้ากับมันเล่าปลามันตีต้องมารุนเรื่องอยู่ประเดี๋ยวรำคาญนี่วันยังกวนเหนือตรงนั้นอันตัวแรงอยู่เหรอตัวแรงครูอยู่ปลาใดแล้วยอบอยู่เหรออ๋อเหตุตัวกวางแม่คุยเล่าเรื่องอะไรช่วยกวางเล่าได้ตัวว่าไปรบกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเลยโตเรื่องมันปันนี้เดี๋ยวเอ้ก่อนนี้เล่าครูเอารถตีไปเก็บก่อนดีฟ้าเดี๋ยวหาที่จอดแป๊บนึงอย่าปิงไว้กับเราไกวเนี่ยเรื่องมันปันนี้เลยลูกคือตัวกวางอยู่ใช่ไหมตัวยังกวางอยู่ไหมเอ้ถ้าตัวกวางให้ดีนะตัวว่าไอ้เจ้าหน้าที่ธนาคารนะตัวเวลาอีไปทำอะไรธุรกรรมอะไรโตต้องเตรียมตัวให้ดีนะวันนี้ครูไม่ได้เตรียมตัวเลยแต่ว่าคือเรื่องมันประเดี๋ยวครูไปธนาคารใช่ไหมวันนี้แล้วก็พยิบบัตรคิวเพื่อที่จะเข้าไปตู้แรกในธนาคารแล้วเตอร์แล้วทีนี้เจ้าหน้าที่ถามว่ามาทำอะไรเก้าคนเป็นชั่วโมงหนูหวังให้ตึงคิวตัวฮัลโหลตัวแล้วทีนี้พอตึงคิวครูก็แต่เจ้าหน้าที่ก็ถามว่ามาทำอะไรครูก็บอกว่าครูมาต่อนทางเขาบอกว่าต่อนถ้าได้เขียนเลยครูก็เขียนไปแล้วตัวกูเขียนไปล้านห้าถูกปะเพราะว่ากูต้องการเท่านั้นใช่ไหมกูต้องการตังมาลงตัวนั้นตัวกูเขียนตังไปล้านห้าแล้วตอนนี้ไอ้ปกติที่เจ้าหน้าที่เขียนตัวเลขพวกนี้ต่ำหน้าลูกก็บอกว่าไม่ได้เลยถ้าปนี้ไม่ได้เลยกูบอกไม่ได้เพราะกูอีตอนเท่านี้ก็บอกว่าไม่ได้ทีนี้กูบอกว่าไปตามผู้จัดการมาได้ตามไหนไปตามผู้จัดการมาแหล่งกับกูแล้วทีนี้ผู้จัดการก็ใจเย็นพอสมควรแล้วก็บอกว่าถอนไม่ได้ครับคุณถ้าคุณจะถอนล้านห้าอย่างน้อยๆคุณต้องกวาดให้มากกว่านั้นก่อนตอนนี้ในบัญชีคุณมี15บาทนะตัวว่ามี15บาทในบัญชีครูก็ไม่ถอนเลยตัวว่าอะไรครูก็เลยตัดสินใจถอน10บาทเว้นไว้5บาทในตัวในธนาคารนะตัวว่าอะไรตัวคือต้องเตรียมตัวเวลาไปธนาคารนั้นต้องหวังให้ดีนะตัวว่าถ้าไม่เตรียมตัวไปถอนไม่ได้นะตัว